สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อัลมอนนะครับกับการรีวิว The Coaching Game นะครับบอร์ดเกมประกอบการโค้ชของสถาบันโค้ชไทยครับมาถึงบอร์ดสุดท้ายนะครับของ9บอร์ดสำหรับ The Coaching Game นะครับโอเคบอร์ดนี้คือบอร์ด B-Boy ครับการโค้ชในตามหลัก ICF เนี่ยเหมือนกับการนำพานะครับหรือการเดินพร้อมกับโค้ชชี่จากจุด A ไปจุด B นะครับเพราะว่าโค้ชชี่ต้องการจะเดินทางจากจุด Aครับไปจุด B นั่นเองนะครับบอร์ดนี้คือบอร์ด B-Boy นะครับคือเปรียบเสมือนเขาลงมือทำไปแล้วนะครับผ่านการโค้ชไปแล้วลงมือทำไปแล้วเราก็มา follow นะครับว่า B-Boy ของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับบอร์ดนี้นะครับก็จะถ้าเป็นการเล่นครั้งแรกเราจะไม่ได้ใช้บอร์ดนี้นะครับจะใช้เมื่อนัดโค้ชชี่คนเดิมมา follow นะครับว่าสิ่งที่โค้ชไปแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเหมือนอธิบายผลนั่นเองนะครับถ้าเล่นเป็นกลุ่มก็เล่นได้ตามอัธยาศัยเลยครับวิธีการคือให้ first player นะครับโดยการทอยเต๋านะครับทอยนะครับก็ทอยเต๋าครับหาผู้เล่นคนแรกก่อนให้ผู้เล่นคนแรกเลือกนะครับเลือกนะครับที่จะไปลงจุดไหนนะครับมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันก็คือตาม follow model ของสถาบันโค้ชไทยเลยครับก็คือตั้งแต่ fact ข้อเท็จจริงในการทำไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับ option ความคิดเห็นส่วนตัวในการลงมือทำเป็นอย่างไรบ้างนะครับ learning คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการลงมือทำนั้น linkageการเกี่ยวข้องกับเป้าหมายเดิมเป้าหมายเดิมกับสิ่งที่คุณลงมือทำมันเกี่ยวข้องกันไหมนะครับ outlook มุมมองของเป้าหมายใหม่มุมมองของเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้าย way forward ครับการเดินทางต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับการลงมือทำที่ผ่านมาวิธีการนะผู้เล่นคนแรกเลือกก่อนครับนำพาทุกคนนะไปอยู่จุดเดียวกันนะครับทอยเต๋าผู้เล่นค่อยๆทอยเต๋าครับเดินมา1 2นะครับเอาลุกมุมมองของเป้าหมายใหม่นะครับที่ผ่านมานะครับที่วางแผนไว้นะครับลงมือทำแล้วคุณมีมุมมองกับเป้าหมายที่จะมาทำการโค้ชครั้งนี้อะไรบ้างนะครับก็ให้เขาเล่าทุกคนก็จะเล่ามาครับต่อไป1 2 3 4 5 6 learning นะครับสิ่งที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้อะไรกับมันบ้างนะครับถัดไปนะครับ1 2 3 4 5 linkage ครับการเกี่ยวข้องกันกับเป้าหมายเดิมคุณสิ่งที่คุณได้ลงมือทำไปมันเกี่ยวข้องกันกับเป้าหมายกับการโค้ชครั้งที่แล้วอย่างไรบ้างนะครับเก็บให้ครบทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับก็เป็นการจบนะครับการโค้ชครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเป็นการติดตามผลครั้งที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถประยุกต์ใช้กับ performance coach life coach หรืออะไรก็ได้มากมายครับสำหรับการเล่นด้วยบอร์ดเกมนี้นะครับโอเคผมก็จะทำคลิปนะครับอธิบายการเล่นทั้ง basic rule ทั้ง advanced rule นะครับสำหรับการเล่น the coaching game นะครับในฐานะเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งครับที่มาออกแบบกลไกให้กับ The Coaching Game ของสถาบันโค้ชไทยครับไว้พบกันในคลิปถัดไปครับ